เอาอยู่ยกสามครับยกสามใจเอาอยู่มัดเดียวผมเอาลิปเปอร์เครื่องไหนบ้างมัดอ่ะคือมัดผมจะไม่ค่อยออกหัวออกเป็นเงาครับเนอะออกเย็นใช่ไหมเพราะเราตัวเล็กถ้าเกิดไปออกมั่วเดี๋ยวเราหมดครับตอนจังหวะเขาทำแทงขวางเขาเห็นชัดครับโอ้รู้เลยใช่ไหมใช่ครับเขาเห็นชัดหมดไหมไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดเลยไม่หมดวันนี้เราพอเกมกันช่วงเรามากขนาดไหนก็ระดับนึงครับแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าฟอร์มก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเทียบฟอร์มวันนี้กับวันก่อนนู่นน่ะที่ออตกอนก็ผมว่าฟอร์มวันนั้นดีกว่าวันนั้นดีกว่าใช่เราไม่อยากแก้มือเหรอถ้าเกิดแก้มือขอเป็นเวทีอื่นต้องมานี่ครับต้องมานี่มานี่เขามาไหมขอเป็นที่นี่ใช่ไหมใช่ครับขอเป็นที่นี่มาผมพร้อมสู้มีเดือพันให้ด้วยผมไม่กลัวเอาละครับบนเดือพันก็คือคนนี้พี่น้องไงวันนี้เป็นไงบ้างมีเสียวมีอะไรไหมเนี่ยไม่ดีครับไม่ดีครับทำกันบ้านมาดีครับเนาะสบายใจยกไหนครับเนี่ยก็ก่อนต่อยก็มั่นใจเนาะมั่นใจเลยทำไมถึงคิดว่ามั่นใจขนาดนั้นอ่ะผมชอบนะได้แน่นอนเห็นสังเกตเห็นเสียนงอยู่ตอนที่กำลังสอนน้องเนี่ยบอกว่าโชคดีแล้วโชคดีแล้วนี่บอกน้องตั้งแต่ยกสองนะยกสามก็บอกโชคดีแล้วยกสี่ก็บอกโชคดีแล้วสรุปว่านี่คือไม่ได้สอนอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับแก้ไขด้วยน้องก็มีดีตัวเองครับกับการตายครั้งที่สองนะครับครับผมเพ่งเลยอาชีพเท่าไหร่นี่เอ้าก็มี3-4 หมื่นโอ้โอเคแล้วถ้าเกิดว่าจะแก้ทุกมือกับใครนั้นวันนั้นเหรอเนื้อธรณีเนี่ยครับเป็นไม่ได้ยังไงบ้างน้อยแค่ไหนเพราะว่าเวทีอื่นผมพูดหมดเลยผมพูดหมดเอาเลยได้เลยเอาล่ะครับมีโอกาสเจอกันนะเพราะว่ามีโอกาสนะมีโอกาสเพราะผมย้ายไปที่นี่แล้วผมก็จะมาอ๋อแต่ถ้าเกิดเจอกันที่นี่ก็พร้อมจะได้หรือว่าเจอกันที่ลาดเนินขอน้ำหนักซะ110 เบ็ด110เนี่ยมีดำพันให้เลือกมาเลยเอาล่ะครับเอาล่ะครับก็เวทีกลางนะใช่เวทีกลางครับขนาดนี้อยากชิงแชมป์ไหมเนี่ยมีเคยมีเข็มขัดแชมป์ไหมยังยังเลยเหรอยังโอ้โหมีโอกาสยังอยู่ครับจะกินแชมป์พี่กัดเท่าไหร่เอาทั้งร้อยแปดครับนี่108ทำได้ด้วย108ผมทำได้ทำได้เหรอทำได้108ใช่ไหมแล้วใครจะไปสู้เราถ้าเกิดทำได้108ใครตอนนี้ใครตอนเป๋โอ้ให้ตัวเป๋สบายได้เลย108ได้เลยเนี่ยได้เลยใช่ไหม108ได้เอาละครับทำได้ครับทำได้ครับ100%ทำได้ถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยจะป้องกันสักกี่ครั้งถึงหรือว่าป้องกันได้ก็ผมยืนน้ำหนักอยู่ระยะนี้อยู่แล้ว108ต่ำสุด108ต่ำสุดใครก็ได้108ต่ำสุดอย่างนี้ทีมงานพี่เสียสมัยมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะได้มวยครับโอลิมปิกกูมาแล้วอายุเท่าไหร่ครับอายุ24ครับ24ดูหน้ามันไม่น่าถึง24นะน่าจะสัก17-18อ่ะถามยาโมโคราชเฮ้ยอยู่จังหวัดไหนโคราชครับโคราชดูหน้าให้เป็นระเบิดกับสมภารแล้วกันวันนี้ลูกพี่ไม่มาเหรอวันนี้เสียโชตลูกพี่ติดงานครับลูกพี่อาชีพเท่าไหร่อาชีพเบื้องต้นมา20,000 20,000เสียนงด้วยครับแล้วก็ทีมงานเสียนบนล็อกด้วยครับเอาล่ะครับวันนี้กลับมากู้ศรัทธาแล้วนะก็ถือว่าโชคดีเลยล่ะนะก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์ก็บอกพี่ขอโอกาสถ้าฟอร์มผมดีๆผมอยากชิงแชมป์ซักเส้นครับเอาล่ะครับขอ108ครับเอาล่ะครับมีโอกาสนะไปที่ไหนครับขอหายด้วยนะครับ108ครับดูเพชรตัวเป๋แล้วก็จ่าฝูงก็บอกมีแล้วอยากมากโอเคครับอยากให้น้องมีสักเส้นนึงครับเอาล่ะครับมีโอกาสนะมีโอกาสครับทุกคนดีๆแชมป์ต้องไม่กลัวใครใช่ไหมครับ